มาที่ข่าวน่ายินดีกันบ้างนะคะสำหรับคุณแม่ Britney Spears ค่ะหลังจากที่ต้องผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วงเลยนะคะล่าสุดเธอก็มีข่าวดีค่ะว่าได้มั่นหมายกับแฟนหนุ่มสุดฮอตแซม แอสการีที่เขาผ่าดูใจกันมา5 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งผู้จัดการของแซม แอสการีนะคะก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มการมั่นหมายของทั้งคู่กับทางนิตยสาร People แล้วด้วยนะคะซึ่งบริตนี่แล้วก็แซมเนี่ยต่างก็ซาบซึ้งใจสำหรับกำลังใจที่แฟนๆมอบให้กับพวกเขาเสมอมาแล้วก็ยังเผยอีกว่าแหวนมั่นของพวกเขาซึ่งเป็นแหวนเพชร4 กะรัตเนี่ยนะคะออกแบบโดยนักออกแบบเครื่องประดับชื่อดังในนิวยอร์กค่ะสำหรับเส้นทางความรักของบริตนี่และแซมนะคะก็พบกันครั้งแรกในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ Slumber Party ของ Britney Spears ในปี 2016 นะคะแล้วก็สานสัมพันธ์กันเรื่อยมาถึงปัจจุบันค่ะก็ถือว่าเป็น1 หนุ่มฮอตมากๆเด็กกว่าบริตนี่ถึง13 ปีเลยค่ะคุณพบเอก13แต่บริตนี่นี่ก็ยังหุ่นเป๊ะปังอยู่เลยนะฮะเห็นไม่กี่วันก่อนเพิ่งโพสต์คลิปใช่ไหมใช่แบบหุ่นเฟิร์มมากคือเหมือนเขาโพสต์คลิปแบบช่วงบั้นท้ายของเขาให้ดูว่าไม่ใช้ฟิลเตอร์เลยนะยังแบบเฟิร์มมากๆคือเป็น1 คนที่ดูแลตัวเองดีมากจริงๆค่ะ